สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องซุปเปอร์วันชาแนลนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับพี่ชายนะครับเจ้าของยิมขุนศึกมวยไทยยิมที่กระบี่ที่ผมมาซ้อมกันนะครับวันนี้ผมจะพาทัวร์ยิมที่กระบี่นะครับว่ามีอะไรบ้างซ้อมยังไงสถานที่โลเคชั่นอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวให้พี่ชายนำทัวร์ที่ยิมนะครับนี่เลยขุนศึกมวยไทยยิมนะครับที่ผมมาซ้อมอยู่ประจำตั้งแต่ก่อนจะเป็นแชมป์แล้วก็จนเป็นแชมป์แล้วก็ป้องกันแชมป์นะครับแล้วก็มีพี่เพชรตามมาซ้อมมีน้องโอตามมาซ้อมที่นี่ทำไมเราถึงมาซ้อมที่นี่กันนะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปเดี๋ยวให้พี่ชายแนะนำก่อนนะครับว่ายิมมีกี่ชั้นแล้วก็เดี๋ยวเดินไปทีละชั้นนะครับก็เดี๋ยวให้พี่ชายนำเลยที่ยิมจะมี4ชั้นนะครับเริ่มจากชั้นแรกจะเป็นชั้นที่พวกเราใช้เวลาว่างด้วยกันครับมาดูมวยมาปิ้งบาร์บีคิวดูกีฬาด้วยกันไว้กินอาหารก็ผมก็จะซ้อมเสร็จก็ลงมานั่งกินอาหารที่นี่ทุกวันนะครับก็จะมีแม่ครัวทำอาหารไว้ให้กินข้างล่างนะครับเป็นอาหารครีมแล้วก็บางทีสุดสัปดาห์ก็บาร์บีคิวปิ้งย่างกินหมูกระทะเมื่อวานก็ต้องจัดหมูกระทะไปเดี๋ยวพี่ชายพาไปดูชั้นต่อไปเนี่ยไม่ต้องซ้อมมวยก็เหนื่อยแค่เดินขึ้นบันไดก็ได้กำลังขาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2แล้วนะครับก็จะมีรีเซพชั่นนะครับสามารถที่จะมาสอบถามแพ็กเกจนะครับแล้วก็มาซื้อสินค้าได้ตรงนี้นี่คือแม่ครัวทำอาหารทีให้ผมกินทุกวันก็มาตรงบริเวณที่เราขายสินค้ากันนะครับก็จะมีสินค้าของซึ่งมีของซุปเปอร์บอลมีของน้องโอแล้วก็มีของพี่เกด้วยนะครับสามารถที่จะซื้อใช้ซ้อมในยิมหรือว่าจะซื้อเป็นของฝากที่ระลึกก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นสำหรับลูกค้าทั่วไปดูอยู่ฝั่งนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ซ้อมเสร็จแล้วนะครับก็มานั่งพักผ่อนในโซนนี้ได้ดูวิวตรงนี้นะครับอากาศดีมากตรงนี้เพราะว่ามันสูงขึ้นมาแล้วนะครับลมพัดเย็นสบายแล้วก็จะเห็นวิวกว้างมากของริมทะเลที่นี่มาถึงล็อบบี้นะครับก็จะมีบันได2ทางนะครับมาที่บันไดแรกแล้วขึ้นไปที่โฮสเทลกันนะครับที่นี่มีทั้งที่พักนะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับสามารถเดินไปได้ประมาณ50เมตรก็ห้องพักของเราก็จะเป็นแบบโฮสเทลนะครับเป็นแชร์เตียงแชร์แล้วก็มีห้องน้ำแชร์นี่ครับมาเปิดห้องให้ดูครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนนะครับที่นี่นะครับที่ผมนอนตั้งแต่ช่วงโควิดเลยนะครับตั้งแต่ที่ยังไม่เป็นแชมป์เลยนี่นอนห้องนี้มานี่ครับห้องก็จะเป็นเข้ามาดูในห้องก็จะเป็นประมาณนี้จะมีเตียง3เตียงแต่ว่าผมอยู่คนเดียวห้องนี้พิเศษหน่อยมีห้องน้ำในตัวแต่จริงๆแล้วห้องอื่นจะเป็นห้องน้ำรวมนะครับเป็นเตียงนอนประมาณนี้เลยครับแล้วแต่ขนาดห้องว่าจะอยู่กันกี่คนเพราะว่าที่นี่เป็นโฮสเทลนะครับก็จะต้องเป็นห้องน้ำรวมนะครับที่ใครที่อยากมาพักและเก็บตัวที่นี่ก็ห้องน้ำก็จะอยู่ฝั่งนี้อยู่ครับอยู่หน้าห้องผมเลยอันนั้นเป็นห้องน้ำผู้หญิงอันนี้จะมีผู้ชายนะครับแยก2โซนก็เข้าไปผู้ชายก็ให้ดูห้องน้ำนิดนึงโอเคเป็นคนนี่นะครับมันมีคนหาน้ำอยู่นะครับมีเราที่อยู่คนหาน้ำนะครับข้างในนี้ก็จะมี4ห้องนะครับก็ไม่รวมห้องซุปเปอร์บอลก็จะมี2เตียง3เตียง5เตียง10เตียงนะครับก็จุคนได้ทั้งหมดกี่คนครับในนี้ประมาณ20คนโดย20คนที่สามารถมาเก็บตัวซ้อมนอนที่นี่ได้นะครับห้องพักก็จะราคาไม่แพงมากเพราะเป็นโฮสเทลนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูชั้นต่อไปกันเลยครับให้พี่ชายนำไปดูชั้นต่อไปกันโอเคนะครับลงจากตรงนี้แล้วก็ทางฝั่งนึงที่เป็นบันไดนะครับจะขึ้นยิมตรงนี้คนจะหลงบ่อยนะครับคนจะชอบขึ้นไปเดินไปหาผมที่ห้องบ่อยนะครับจริงๆต้องขึ้นยิมทางนู้นนะครับก็ถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมเตะเป้ากับพี่เกแล้วก็วิ่งขึ้นเขาลากเขานะครับก็จะอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นบริเวณที่เราวิ่งขึ้นเขากันสปีดขึ้นเขากันเช้านะครับก็สปีดจากตรงนั้นขึ้นไปนู่นบ้างนะครับ20รอบแล้วก็ลากล้อยางขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับถ้าใครได้ดูคลิปที่เป็นไวรัลกันนะครับก็ฝั่งนี้ก็เป็นห้องน้ำเลยพี่ชายเป็นห้องน้ำเป็นห้องล็อกเกอร์ครับใช่มีล็อกเกอร์มีห้องน้ำแยกมีห้องล็อกเกอร์ให้ใช้ก็สามารถมาเก็บของได้นะครับเวลามีของมีค่าอะไรเงี้ยก็มาน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกอย่างในนี้ได้หมดเลยก็ชั้นนี้เป็นชั้นออกกำลังกายนะครับเรามาเริ่มจากด้านหลังกันก่อนนะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่เราใช้วอร์มอัพกันแล้วก็เสริมความว่องไวเกิดสปีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราฝึกพวก speed power agility นะครับก็จะมีสังเกตว่าจะมีอุปกรณ์อยู่ด้านนี้นะครับก็ผมก็เคยทำคลิป
พวกสปีดอควอลิตี้ลงไปนะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการซ้อมสปีดอควอลิตี้แล้วก็พาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับก็คือมีจักรยานมีล้อยางตารางมี TIX ต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือใช้พื้นที่ส่วนเนี้ยแล้วก็มีอ่างถังน้ำแข็งนะครับที่เราซ้อมแล้วก็แช่ถังน้ำแข็งหลังซ้อมนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันก็จะทำบริเวณตรงนี้ที่ใช้ในการฝึกสมรรถภาพร่างกายนะครับ3ล้อไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้ปั่นวันนี้มีไว้โชว์ไม่เกี่ยวโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ชายแนะนำโซนต่อไปกันเลยครับครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวครับอันนี้งานไม่ทำครับเราให้นักมวยนวดครับนี่เราเข้ามาที่ห้องเวทรูมห้องที่เราใช้เล่นเวทนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการฝึกสมรรถภาพนะครับความแข็งแรงของนักกีฬานะครับก็จะเป็นห้องที่ไม่ใหญ่ก็มีอุปกรณ์เพียงพอสำหรับให้นักมวยอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้บริการคนที่มาเล่นเวทนะครับก็ใช้สำหรับนักกีฬาของเราโดยเฉพาะก็จริงๆตรงนี้ก็จะติดกับโซนด้านหลังเลยนะครับก็เป็นห้องที่ใช้เล่นเวทนะครับก็คือเน้นเล่นเวทหนักตรงนี้ก็จะมีจริงๆเวทพวกนี้ใช้ได้ครบทุกส่วนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องประหยัดมาประยุกต์ปรับใช้เอาเรามีโค้ชที่คอยสอนเรื่องการเล่นเวทที่นี่อยู่แล้วนะครับหรืออยากเล่นเองก็เล่นได้นะครับมีทุกอย่างพร้อมนะครับว่าจะเป็นเครื่องเล่นขาเล่นริปหรือเล่นขาเล่นอกเล่นแขนเล่นหลังมีทุกอย่างนะครับที่สามารถเล่นเวทได้แต่ว่าอุปกรณ์อาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟค 100% เหมือนในฟิตเนสใหญ่ๆนะครับแต่ว่าอันนี้เหมาะสำหรับการเก็บตัวซ้อมกีฬาของนักมวยนะครับเราหรือว่าคนที่แบบรู้สึกว่าไม่ชอบเครื่องที่มันสมบูรณ์อย่างแบบได้ฟิลแบบง่ายๆก็ที่นี่ก็รองรับได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวให้พี่ชายพาไปดูโซนต่อไปกันเลยครับเรื่องความสะอาดไม่ต้องเป็นห่วงนะครับที่นี่เรามีแม่บ้าน24ชั่วโมงนะครับแม่บ้านทำความสะอาดตรงเนี้ยทั้งเช้าทั้งเย็นพื้นทุกอย่างความสะอาดการันตีนะครับเรามีแม่บ้านประมาณ 3-4 คนในห้องนอนทำความสะอาดในโฮสเทลทุกชั้นนะครับแม่บ้านทำความสะอาด24ชั่วโมงจริงนะถ้ามาที่เนี้ยจะเห็นแม่บ้านทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาพวกอุปกรณ์มวยที่เราให้ยืมใช้ก็แม่บ้านทำความสะอาดเช็ดตากแดดเอาไปซักเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเรื่องความสะอาดไม่ต้องห่วงโซนนี้ก็เป็นโซนที่เราใช้ซ้อมมวยกันนะครับก็มีกระสอบมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็เป็นโซนที่อยู่ใกล้ทะเลมองเห็นวิวนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หมดคลาสและก็จะเป็นช่วงที่ทำตัวต่อตัวกันนะครับลูกค้ามาเรียนไพรเวทกันตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่สำหรับซ้อมมวยเลยก็จะเป็นพื้นที่กว้างตามยาวไปจากข้างหลังนะครับมีพื้นที่กว้างตรงนั้นแล้วก็มีเวทีอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มาพื้นที่ว่างด้านนี้นะครับก็ต้องมีทุกอย่างพร้อมสำหรับซ้อมมวยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสอบเวทีหรือเทรนเนอร์นะครับอย่างพี่เกนี่ครับหวานร้านวันนี้ที่ต้องมาเตะโชว์ซะเลยหวานร้านหวานร้านเตะโชว์ซะเลยทะเลาะกับเมียมาอันนี้โกรธเมียมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเมื่อคืนเมียไม่ให้นอนด้วยสงสัยก็จุดพีคจุดขายมันอยู่ด้านนี้ครับนี่วิวมันอยู่ด้านนี้นี่คือวิวทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับหลังจากเราซ้อมมวยเสร็จนี่คืออากาศที่บริสุทธิ์จริงๆเราซ้อมมวยแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนซ้อมมวยไปด้วยทำงานหนักไปด้วยได้พักผ่อนไปด้วยนะครับแล้วก็หายเหนื่อยจากอากาศที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทุยจากด้านนี้นะครับเพราะว่าถ้าสังเกตด้านนี้จะเป็นเขาแล้วก็ต้นไม้พวกนี้จะขึ้นตามธรรมชาตินะครับเราก็จะได้อากาศที่สุดยอดจากมุมนี้แล้วก็วิวที่สวยจากวิวทะเลด้านนี้นะครับที่เราสามารถเดินเนี่ยครับจากยิมตรงเนี้ยลงไปชายหาดนะครับใช้เวลาเพียง5นาทีนะครับเดินไปที่ชายหาดตรงเนี้ยฝั่งนี้จะเป็นหาดนพรัตนานะครับแล้วก็ถ้าเลี้ยวซ้ายไปฝั่งนี้ก็จะเป็นหาดอ่าวนางนะครับช่วงนี้ก็จะคนพลุกพล่านหน่อยเป็นช่วงหน้าปีใหม่แล้วก็ฝรั่งเข้ามาเที่ยวกันเยอะนะครับก็นี่นะครับนี่คือจุดพีคของที่นี่เลยนี่จะเป็นวิวเขาฝั่งนู้นที่แบบมีทั้งเขามีทั้งทะเลที่แบบสำหรับซ้อมมวยหนักๆแล้วก็พักผ่อนเราก็จะได้แบบบรรยากาศที่ดีนะครับจะได้ขยันซ้อมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตรงนี้มีร้านอาหารของพี่ชายด้วยนะพี่ชายตรงนี้เป็นร้านอาหารนะครับเป็นวิวเดียวกันกับยิมเลยนะครับก็ตรงนั้นนะครับจะเป็นร้านอาหารเลรีคิวนะครับมีอาหารอะไรบ้างพี่ชายมีซีฟู้ดครับหลักๆก็จะเป็นซีฟู้ดสดจากแถวกระบี่เนี่ยครับจากทะเลอันดามันของเราก็อาหารทะเลก็ขึ้นมาจากทะเลสดๆเนี่ยครับเอาตรงนี้เลยแล้วก็เอามาขายต่อตรงนี้นะครับก็มีเพียบเลยกุ้งมังกรก็มีอะไรก็มีครับใครอยากแวะมาเที่ยวก็ซ้อมมวยเสร็จก็กินข้าวต่อครับวิวทะเลพระอาทิตย์ตกสวยอย่างนี้เลยครับตอนเย็นๆเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนเย็นให้ดูแล้วก็เว
ว่าพระอาทิตย์ตกเป็นยังไงบ้างนะครับก็นี่มาถ่ายจากมาดูจากด้านนี้นะครับว่ายิมมันจะเป็นลักษณะกว้างจากไหนนะครับจากด้านนี้มาฝั่งนี้นะครับก็ยิมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นยาวไปก็จะมีโซนซ้อมมวยเวทีมวยแล้วก็โซนซ้อมมวยแล้วก็ฟิตเนสตรงกลางแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นที่เราฝึกสมรรถภาพทางร่างกายกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ชายแนะนำเรื่องคลาสเรียนว่าที่นี่มีคลาสเรียนอะไรยังไงบ้างนะครับเรามีตารางทำให้เราเดินไปดูตรงตารางไหมก็เดี๋ยวให้พี่ชายแนะนำคลาสนะครับเราจะมีคลาสแปะอยู่ตรงนี้นะพี่ชายนะพี่ชายอธิบายอาจจะแนะนำเทรนเนอร์ก่อนก็ได้ครับว่ามีใครบ้างนะครับที่ประจำอยู่แล้วก็แนะนำคลาสให้แฟนๆได้ดูกันหน่อยว่าแบบมาเรียนที่นี่แล้วจะได้เรียนอะไรบ้างนะครับมาครับก็ตัวนี้จะเป็นบอร์ดนะครับที่ลูกค้าขึ้นมาแล้วก็จะเห็นนะครับก็จะมีอยู่เทรนเนอร์เรามีอยู่7คนนะครับก็หัวหน้าเทรนเนอร์ก็คือพี่เอกเพชรเอกสอสดพักดีนะครับแล้วก็จะมีครูอีกหลากหลายเลยนะครับแต่ก็ยังมีนอกเหนือจากตารางนี้อีกนะครับที่ยังไม่สามารถทำ private ได้แล้วก็ยังไม่ได้มาแปะนะครับส่วนตารางลูกค้าก็สามารถที่เข้ามาดูตารางตรงนี้ได้รู้สึกเปิด 7:00 นนะครับเริ่มคลาสของ intermediate แล้วก็ fighter นะครับใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับแล้วก็คลาสที่2ก็จะเป็น 8:00 นถึง 9:30 นอันนี้ก็จะเป็น beginnerนะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาแล้วอยากจะลองอะไรเงี้ยไม่ต้องตื่นเช้ามากนะครับส่วนของช่วงบ่ายก็จะมี 3:30 นเป็นของ beginner นะครับใช้เวลาชั่วโมงครึ่งแล้วก็ intermediate แล้วก็ fighter จะเริ่ม 4:30 นใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับตัวของโปรแกรมการฝึกซ้อมเราก็จะมีแปะไว้ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนทุกๆเดือนนะเพื่อไม่ให้เขาเบื่อนะครับมีอะไรใหม่ๆเรื่อยๆอันนี้จะมีตารางที่ละเอียดกว่านั้นยิบย่อยลงไปนะครับว่าเราซ้อมอะไรบ้างในแต่ละวันในแต่ละคลาสนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยสามารถมาดูมาเลือกซ้อมกันได้นะครับหรือสามารถเอาตารางเนี้ยไปซ้อมเองก็ได้เราก็ไม่ได้ห่วงห้ามนะครับอันเนี้ยจะเป็นโปรแกรมของนักชกนะครับหรือนักมวยที่แบบอยากจะมาซ้อมมวยแล้วก็ไปชกที่นี่นะครับเหมือนพวกผมนะครับแต่จะมีโปรแกรมสำหรับคนที่แค่อยากออกกำลังกายแค่อยากซ้อมมวยไม่ได้อยากชกจริงๆจังๆเราก็จะสอนเบสิกให้ไม่ได้ออกกำลังกายในคลาส 8:00 นถึง 9:30 นแล้วก็ตอนเย็นก็เหมือนกันครับในคลาสที่เป็นคนที่ออกกำลังกายเราก็จะมีทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับนักมวยที่จะเป็นที่จะชกมวยก็จะมีทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนเวลากันตอนเช้าจะเป็นตอนเย็นจะเป็นบ่าย 3:30 นนะครับถึง 5:00 นก็จะเป็นสำหรับ beginner สำหรับคนที่อยากออกกำลังกายแล้วก็ 4:30 นนะครับสำหรับเป็นพวกที่อยากชกคนที่อยากชกมวยจริงๆก็เราก็จะซ้อมเหมือนให้นักมวยเหมือนพวกผมซ้อมแบบนักมวยที่จะไปชกเลยนะครับก็คลาสการซ้อมก็จะประมาณนี้นะครับทุกวันพฤหัสนะครับตอนเช้าเราจะมีสปีดขึ้นเขาเหมือนที่ผมถ่ายวิดีโอลงไปในตอนเช้าที่เป็นไวรัลนะครับจะเป็นทุกเช้าวันพฤหัสนะครับแล้วก็เย็นวันพฤหัสนะครับที่เป็นคลาสสำหรับbeginner แล้วก็ไฟเตอร์จะไปด้วยกันนะครับก็คือเราจะไปซ้อมมวยกันที่ชายหาดทุกวันพฤหัสตอนเย็นนะครับก็คือกิจกรรมต่างๆนานาที่สามารถดูได้ใน IG ของยีเมงก็ตามหรือ IG ผมหรือ IG พี่เกก็ตามนะครับที่เราไปทำกิจกรรมกันที่ชายหาดก็คือไปซ้อมมวยไปฝึกซ้อมกันที่ชายหาดไปเล่นต่างๆนานาซ้อมเสร็จแล้วก็ไปว่ายน้ำกันต่อนะครับที่ชายหาดนี่เป็นอีกกิจกรรมนึงที่สนุกมากนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบทุกคนได้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับทุกวันศุกร์ก็จะมีไฮบักเก็ตนะครับหลังจากซ้อมก็ลูกค้าทุกคนสามารถเข้าร่วมแช่น้ำแข็งกับพวกผมกับนักกีฬาทุกคนหรือนักเรียนทุกคนที่จะมีไฮบักเก็ตนะครับเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพจากการฝึกซ้อมให้ดีขึ้นนะครับคลาสมวยก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ชายมีอะไรแนะนำที่นี่เพิ่มเติมอีกไหมครับก็จริงๆนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างสะดวกเราสามารถเดินไปหาดนก700เมตรนะครับหาดนกพลัทลาไปหาดอ่าวนาง700เมตรนะครับแล้วก็มีโรงแรมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนั่นคือเหตุผลทำไมถึงเราไม่มีห้องพักเยอะนะครับก็สามารถที่จะให้ลูกค้าเราไปพักโรงแรมใกล้ๆได้นะครับมีเป็นร้อยโรงแรมเลยนะครับก็อยู่ในบริเวณอ่าวนางก็ฝากเชิญเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สนใจเรียนมวยนะครับหรือชื่นชอบซุปเปอร์บอลชื่นชอบพี่เกย์ชื่นชอบน้องโอ๋นะครับก็สามารถที่จะตามรอยกันได้นะครับมาฝึกซ้อมที่นี่นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกซ้อมอย่างจริงจังก็สามารถที่จะทำเป็นการออกกำลังกายได้เพื่อสุขภาพนะครับก็เชิญมาที่ขุนศึกมวยไทยนะครับติดต่อได้ที่เว็บไซต์ขุนศึกมวยไทย .com นะครับแล้วก็ IG ขุนศึกมวยไทย Officialนะครับครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับจุดหลักที่นี่เลยที่พวกผมเรียกมาซ้อมก็คือบรรยากาศดีนะครับสถานที่พร้อมตื่นเช้ามาซ้อมเสร็จลงไปกินข้าวนอน
ไม่ต้องขับรถเหนื่อยให้เสียเวลาเหมือนในกรุงเทพนะครับหรือที่ต่างๆนะครับแล้วก็เราซ้อมหนักเราได้บรรยากาศที่สดชื่นเราหายเหนื่อยเร็วขึ้นเราขยันซ้อมมากขึ้นเราซ้อมเสร็จเราไม่ต้องไปพักผ่อนไหนไกลครับเราแค่เดินไปที่ชายหาดแล้วก็กลับมาซ้อมต่อได้ในวันต่อไปนะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมมองว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดในการฝึกซ้อมนะครับถ้าใครอยากซ้อมมวยแล้วก็อยากเรียนมวยก็เชิญนะครับมาที่นี่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวยิมไหนกันเดี๋ยวคอยมาติดตามกันนะครับนี่อาจจะเป็นรายการใหม่ของผมที่พาทัวร์ยิมสำหรับนักท่องเที่ยวหรือทุกคนที่อยากเรียนมวยนะครับผมจะพาไปแนะนำยิมต่างๆในละแวกที่เราคุ้นเคยหรือเรารู้จักหรือยิมไหนอยากให้เราไปรีวิวให้นะครับก็ติดต่อมาได้ทางทุกช่องทางของผมได้เลยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับอย่าลืมใครที่ชอบออกกำลังกายซ้อมมวยต่อยมวยนะครับเข้าไปซื้ออุปกรณ์ของผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อนวมสนับแข้งหรือกางเกงมวยใน www.superstore.com นะครับขอบคุณมากครับ